นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงค่ำของวันนี้ทางฝั่งของรัฐบาลนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีค่ะจะจัดรายการพิเศษเช่นเดียวกันนะคะเป็นการเปิดระดมทุนจากประชาชนในหลากหลายพื้นที่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ำวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจะจัดรายการที่ชื่อว่าร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วมตั้งแต่เวลา 19:30 นจนถึง 22:00 นค่ะเป็นการเปิดรับบริจาคแล้วก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเองมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาทำเนียบรัฐบาลเลขที่บัญชี067-0-06895-0ซึ่งคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริจาคนะคะยังสามารถนำหลักฐานการบริจาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยส่วนการเปิดรับบริจาคของคุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะวันนี้ยังคงมีประชาชนร่วมการบริจาคอย่างต่อเนื่องยอดบริจาคเมื่อเวลา 9:30 นที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมียอดบริจาครวมแล้วกว่า231 ล้านบาทแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทั้งคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์น้องชายฝาแฝดนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้นำเงินไปมอบให้กับชาวบ้านวังยางตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจุดนั้นเนี่ยมีผู้ประสบภัยทั้งหมด144ครัวเรือนค่ะส่วนที่ตำบลหนองกินเพน500ครัวเรือนและหมู่บ้านในตำบลปากกุดหวายอำเภอวารินชำราบอีก240ครัวเรือนนะคะก็เป็นการมอบเงินให้ครัวเรือนละ 5,000 บาทคุณบินบอกว่าตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะมอบให้ครัวเรือนละ 1,000 บาทแต่พอเงินบริจาคเข้ามามากมายขนาดนี้จึงเพิ่มความช่วยเหลือเป็นครอบครัวละ 5,000 บาทนะคะแล้วก็บอกได้ว่ายังคงเปิดรับบริจาคต่อไปจนกว่าน้ำจะลดลงเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่น้ำแห้งเรื่องของการฟื้นฟูยังต้องทำกันอีกมากนะคะตอนนี้การบริจาคเนี่ยบัญชีเปลี่ยนไปใช้หมายเลขบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี706-103-7793ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชื่อบัญชีบินบรรลือฤทธิ์นะคะคือบัญชีเดิมเนี่ยเป็นบัญชีออมทรัพย์คุณบินก็ชี้แจงบอกว่าพอมันมีเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากก็เกิดปัญหาการโอนขึ้นดังนั้นเปลี่ยนใหม่ไปใช้บัญชีกระแสรายวันแล้วนะคะสำหรับเกณฑ์ในการรับเงินค่ะก็แจกแจงรายละเอียดเรียบร้อยเลยนะคะว่าก็จะมีทั้งจุดคัดกรองมีผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นำเอาข้อมูลจำนวนครอบครัวเนี่ยมาประเมินนะคะแล้วพอถึงเวลาที่จะแจกเงินจริงๆก็จะต้องมีการแจกบัตรคิวให้กับแต่ละครอบครัวด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีคนแอบอ้างนำเอาภาพแล้วก็ข้อความของคุณบินบรรลือฤทธิ์ไปประกอบการขอรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านบัญชีของธนาคารออมสินฝั่งของธนาคารออมสินออกมาชี้แจงค่ะคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่แล้วนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบเลขที่บัญชีและเชิญเจ้าของบัญชีมาพบและได้ทำการอายัดการดำเนินทางธุรกรรมบัญชีของบัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะฝากจะถอนหรือว่าทำธุรกรรมใดๆบัญชีนี้ทำไม่ได้อีกต่อไปนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยค่ะเห็นคุณบินให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแอบอ้างในจังหวะที่เขากำลังรับเงินบริจาคกันอยู่แบบนี้นะครับที่สำคัญอย่างที่บอกไปนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ก็จะมีรายการพิเศษของรัฐบาลด้วยซึ่งคุณบินให้สัมภาษณ์บอกว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ให้คนโทรมาถามเหมือนกันอยากให้ไปร่วมรับโทรศัพท์ด้วยแต่ว่าคุณบินอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถไปได้ก็เลยจะให้น้องชายคุณไทยคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปร่วมงานนั่นเองนะครับผมก็